ผู้ชมบินลัดฟ้ากันหน่อยดีกว่าค่ะปกติเวลาถ้าเราจะเดินทางนะอยากย่นย่อเรียเวลาก็ต้องขึ้นเครื่องบินใช่ไหมคะคุณผู้ชมครั้งนี้ค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเพิ่งจะเรียนจบก็ซื้อตั๋วให้คุณพ่อคุณแม่มาร่วมแสดงความยินดีในวันรับปริญญาแล้วการรับปริญญาในครั้งนี้คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าพ่อแม่ยังไงต้องมาเพราะว่านี่คือดุษฎีบัณฑิตหรือว่าปริญญาเอกลูกชายพ่อกับแม่กําลังจะเป็นด็อกเตอร์แต่ปรากฏว่า ในระหว่างที่มีการซื้อตั๋วให้นั่งโอ้โหด็อกเตอร์แน่นอนว่าต้องเรียนจนอายุมากใช่ไหมคะ uh huh. คุณพ่อคุณแม่ที่ยิ่งแก่เนี่ยหลังไม่ดีค่ะเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินมากไม่ค่อยไหวก็เลยจองตั๋วด้านหน้าให้กับคุณพ่อคุณแม่ปรากฏว่าโดนย้ายไปด้านหลังสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจพ่อแม่ก็คือเพราะว่าฉันเป็นชาวนาหรอถึงได้มาย้ายที่กันโดยพาระการแบบนี้ ้าพื้นในเกตห้าเขียนไว้ว่า16ให้ย้ายไป 16j กับ 16h ตรงนี้ครับเป็นการทำโดยพละการจากคนที่จ่ายเงินค่าจองซึ่งผมถามที่น้ตแล้วว่าไม่สามารถดาเนินการได้แต่คงเป็น vip ครับอยากนั่งที่นั่งนี้ก็เลยต้องมันให้พ่อแม่ผมสละแล้วสละยังไม่พอครับไปที่นั่งอยู่ตรงประตูทางออกฉุกเฉิน ซึ่งพ่อผมก็แจ้งไปแล้วว่าตรงนี้มันสำหรับคนที่มีความพร้อมในการที่จะเข้าไปนั่งเพราะว่าพ่อมีอาการปวดหลังไม่สามารถช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้เฮ้ยโอ้พอฟังจากตรงนี้แปลว่าละเมิดกฎนะฮะใช่พ<ช>นัก,าานกาสายการพนักงานสายการมีคือละเมิดกฎเลยนะแล้วท่านนี้ที่ออกมาค่อยๆพูดเป็นหลักเป็นการทุกอย่างนี่ไม่ได้ใส่อารมณ์เลยนะคะไม่ได้แบบโอ้โห ถ้าเป็นบางคนแล้วก็อาจจะโมโหไปแล้วก็ได้ครับคุณพี่ท่านนี้ค่อยๆพูดเพราะว่านี่คือด็อกเตอร์หมาดๆเลยค่ะคุณอรุณเดชมารัตน์นะคะเจ้าของคลิปบอกว่าตัวเองเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินให้พ่อกับแม่มาจากต่างจังหวัดมาร่วมงานรับปริญญาแต่ด้วยความที่ท่านมีอาการป่วยอ่ะคุณผู้ชมส่วนมากที่นั่งผู้สูงอายุด้านหน้าจองได้เลยขนาดเวลาขึ้นเครื่องบินนะเขายังเรียกก่อนเลยว่าเชิญพระเชิญผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการที่อาจจะต้องนั่ง วิวแชร์ต้องนั่งขึ้นก่อนเลยค่ะพวกเราขาดีๆเดินสบายๆขึ้นทีหลังได้แต่ทีนี้ปรากฏว่าพอขึ้นไปแล้วคุณอรุณเดชบอกว่าคุณพ่อคุณแม่โดนย้ายแล้วย้ายไปนั่งตรงทางออกฉุกเฉินอ้ห โอ้โหแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆ,งๆคุณพ่ออ,อขอโทษนะคะคุณพ่อเดินเองยังเหนื่อยยังลําบากเลยอะคือจุดเลยไงจุดที่เป็นทางออกฉุกเฉินเนี่ยใครไปนั่งเนี่ยเขาจะมีใบให้อ่านด้วยนะออว่าหากเราคิดว่าเราไม่มีความพร้อมที่จะทําตามมาตรการกรณีฉุกเฉินได้ออโปรดแจ้งพนักงานสายการบินเขาก็จะเปลี่ยนเราไปนั่งที่อื่นอ,อ่ะงั้นเปลี่ยนไปนั่งที่อื่นค่ะเ,ออเปลี่ยนจากทางออกฉุกเฉินไปเลยท้ายสุดหลังเครื่องโอ้โหแล้ว คุณผู้สูงอายุที่กําลังจะบอกว่าเขาขอนั่งหน้าสุดเพราะว่าพ่อผมเดินไม่ค่อยจะไหวย้ายไปนั่งหลังสุดแล้วค่อยๆเดิน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 อ,ออกมาเว้นกี่แถวนะ่ยสุดท้ายคุณพ่อต้องยอมทําตามนั้นคุณก<อ>็ต้องตามนั้นเพราะว่า ตั้งใจจะมางานรับปริญญาลูกแล้วพอลูกชายทราบเรื่องนี้นะคะก็เลยเอาเรื่องเนี่ยออกมาโพสต์เพื่อจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทําไมไมาย้ายพ่อผมแม่ผมโดยพรลัดการแบบนี้โดยล่าสุดทางสายการบินได้ชี้แจงค่ะคุณผู้ชมสายการบินเนี่ยโทรศัพท์ไปชี้แจงว่าวันนั้นเก้าอี้ชำรุด ก้าอี้ชำรุดจริงๆก็เลยต้องมีการย้ายแล้วก็ยอมรับผิดว่าไม่ได้ดูความพร้อมของผู้โดยสารก็คือทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่และเข้าใจความรู้สึกดีจะมีการสอบสวนว่าทาไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นและเขาก็ทําหนังสือถแถลงการขอโทษส่งมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกับจะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้ด้วยแต่ว่าคุณอรุณเดชบอกว่าไม่ต้องเอามาคืนครับผมไม่รับเอาเงินส่วนเนี้ยไปบริจาคให้คนชาราหรือว่าคนพิการซะ ถ้าจะคืนไม่ต้องคืนเอาไปบริจาคได้เลยผู้บริหารสายการบินจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่มันแบบมันเสียไปแล้วอะ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือจะได้รับรู้แล้วก็เห็นคุณค่าของความเป็นคนให้มันเท่ากันด้วยนอกจากนี้สายการบินยังขอมอบที่นั่งพิเศษให้กับคุณพ่อคุณแม่ในการเดินทางเป็นระยะเวลาหนึ่งปีด็อกเตอร์ท่านนี้บอกว่าขอบพระคุณที่กรุณาแต่ผมไม่รับ ขอไม่รับไว้ค่ะฝากกลับไปว่าขอให้ตีมูลค่าการเยียวยาเป็นเงินแล้วนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่เกี่ยวกับคนชาราซะหรือว่าเป็นมูลนิธิที่เกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกก็ได้เพราะว่าต้องการให้สายการบินเนี่ยเข้าใจความเป็นผู้สูงอายุมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเงินเท่าไหร่ที่จะให้ไม่ต้องมาให้ผมนุน่นถ้าอยากให้เอาไปบริจาคก,ก็แล้วกันอโอ,โอ้โหนี่ต้องให้ผู้โดยสาร สอนงานสายการบินเลยนะอยสอนระเบียบวินัยหลักเ,ออเกณฑ์ว่าควรจะต้องทํำยังไงนะฮะอ่ะใครไม่เจอก็ไม่รู้<อ>นะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมันออก<ม>เป็นแ,แบบนี้แล้วเนี่ยเงินก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วพ่อแม่เวลาเขามาลูกรับปริญญาคุณจชมรับปริญญาเอกอะ่ะ อาหลังสุดอาหลังสุด <ừ m. S 1> ก็หลังสุดนะพ่อนะสุดท้ายก็ยังต้องมาให้ได้แต่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นก็คือเห็นพ่อแม่แต่งตัวแบบนี้คิดว่าเป็นชาวไร่ชาวนา <ừ m. S 1> จะย้ายยังไงก็ได้แบบนั้นหรือมันเกิดเป็นความรู้สึกที่ติดในใจไปแล้วอะค่ะครับ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดท,ทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ